ขวดพลาสติกเคยสงสัยกันไหมคะว่าขวดพลาสติกที่ทุกคนใช้กันในชีวิตประจำวันมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะขวดพลาสติกเกิดจากโมเลกุลน้ำมันรวมตัวกับแก๊สก่อให้เกิดสารโมโนเมอร์ซึ่งสารโมโนเมอร์นั้นจะสร้างพันธะต่อกันทำให้เกิดเป็นเม็ดพลาสติกขึ้นจากนั้นเราจะนำเม็ดพลาสติกไปทำการหลอมเหลวและขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรจนทำให้ได้ขวดพลาสติกที่สามารถนำไปบรรจุน้ำซื้อขายและขนส่งจนถึงมือผู้บริโภคนั่นเองหากขวดพลาสติกเหล่านั้นถูกนำไปทิ้งไม่เป็นที่ก็จะเป็นมลพิษกับโลกได้เนื่องจากพลาสติกเป็นสารที่คงทนต่อการย่อยสลายของจุลินทรีย์ทำให้การสลายตัวโดยธรรมชาติเกิดขึ้นได้ช้ามากจึงอาจส่งผลกระทบต่อการเสื่อมโทรมของคุณภาพดินและการเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำนอกจากนี้การเผาทำลายขวดพลาสติกยังก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซพิษซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนอีกด้วยดังนั้นเราจึงควรทิ้งขวดพลาสติกลงในถังขยะรีไซเคิลเนื่องจากขวดพลาสติกเหล่านั้นสามารถนำมารีไซเคิลและผลิตใหม่ได้อีกครั้งซึ่งกระบวนการรีไซเคิลนั้นจะนำขวดพลาสติกที่ถูกบีบอัดเป็นก้อนไปบดแล้วนำไปล้างและทำการหลอมเหลวทำให้กลับไปเป็นเม็ดพลาสติกดังเดิมเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้งจนเป็นวัฏจักรขวดพลาสติกขึ้นมานั่นเองเคยสังเกตสัญลักษณ์ใต้ขวดพลาสติกที่ดื่มกันไหมคะว่ามีสัญลักษณ์ลูกศร3ตัววนเป็นรูปสามเหลี่ยมและมีหมายเลขกำกับอยู่มีความหมายดังนี้ค่ะสัญลักษณ์ลูกศร3ตัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกแห่งสหรัฐอเมริกาได้กำหนดสัญลักษณ์มาตรฐานของพลาสติกที่ใช้ในชีวิตประจำวันขึ้นซึ่งมีการนำมาใช้กันทั่วโลกความหมายจริงๆที่เราใช้กันก็คือขวดพลาสติกนั้นสามารถนำมารีไซเคิลได้ในส่วนความหมายของหมายเลขกำกับตรงกลางรูปสามเหลี่ยมคือเป็นการจัดประเภทหรือชนิดพลาสติกที่มีทั้งหมด7ประเภทนั่นเองค่ะและทุกคนรู้กันหรือเปล่าคะว่าขวดพลาสติกสีๆที่ทุกคนใช้กันนั้นเนี่ยจะกลายไปเป็นขยะเช่นขวดสไปซ์สมัยก่อนขวดน้ำดื่มวิตามินต่างๆหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีสีขวดพลาสติกสีสามารถนำไปรีไซเคิลได้ก็จริงแต่ตอนนี้ยังไม่มีโรงงานที่รองรับการรีไซเคิลขวดพลาสติกแบบสีอย่างแพร่หลายนักจึงทำให้ต้องนำขวดพลาสติกสีเหล่านั้นไปทิ้งเป็นขยะทำให้หลายๆบริษัทเริ่มตระหนักถึงปัญหาตรงนี้มากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นบริษัทโคคาโคล่าได้เริ่มเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จากขวดสไปซ์ที่เป็นสีเขียวเปลี่ยนให้ขวดสไปซ์นั้นกลายไปเป็นสีใสเพื่อให้ง่ายต่อการรีไซเคิลนั่นเองไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกสีหรือขวดพลาสติกใสยิ่งถูกใช้เยอะๆก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ค่ะดังนั้นในปัจจุบันจึงมีการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกกันอย่างแพร่หลายเรามาช่วยกันลดการใช้พลาสติกเพื่อลดขยะบนโลกกันนะคะคลิปวิดีโอนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยนักศึกษาชั้นปีที่2คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์นางสาวสาวนีปราบนาลงและนางสาวสุปิยากกเฮงขอบคุณที่รับชมวิดีโอค่ะ